ีการอบรมที่ทางนี้ทั้งถ้าเขาไม่รู้ไม่เรียนรู้เขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเขาจะได้แต่ร้องไห้อย่างเดียวนะครับซึ่งบางครั้งถ้าสมมติว่าคนขับไม่มาดูหรือปิดการอบรมเด็กติดในรถตีรถตู้นะครับในวันนี้นะครับเราก็ได้เชิญผู้สื่อข่าวครับเพื่อที่ป้องกันเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการเสียชีวิตการดูแลของท่านตามหลักสูตรตามที่เขากำหนดมานะครับให้เด็กออกไปสู่ท่านประถมเป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถนะครับมีสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ตกไปประมาณ100คนนะครับวันนี้เราก็ได้เชิญผู้ปกครองแล้วก็เด็กอนุบาลทั้งหมดนะครับมาอบรมนะครับโดยผู้ปกครองก็นำรถมาแล้วก็มาคอยดูแลนะครับแล้วก็คอยบอกเด็กนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อติดอยู่ในรถนะครับก่อนในตรงไหนที่มีป้ายตรงนี้นักเรียนตามยกเพราะว่าประโยชน์มากเลยค่ะแล้วมันจะลดความตื่นเต้นของเด็กแล้วความตื่นเต้นของผู้ปกครองด้วยนะคะค่ะบางทีอาจเจอสถานการณ์จริงมันอาจจะตื่นเต้นกว่านี้แต่ว่าเราได้ฝึกไปอย่างนี้เราน่าจะลดความตื่นเต้นของเราได้และเด็กก็จะได้มีความรู้ของเขาติดตัวไปด้วยค่ะน่าเขาน่าจะช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นค่ะค่ะก็อุ่นใจอะค่ะเป็นโครงการที่บางทีเราผู้ปกครองเนี่ยเราก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ไหมอะไรเงี้ยเนาะมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการให้เราได้มั่นใจในอีกระดับนึงว่าลูกเราผ่านการเรียนรู้เพราะบางทีเรามีรถคันเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาในชีวิตจริงเนี่ยเขาอาจจะไปเจอไม่ใช่รถของเราอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกสถานที่การศึกษาเนาะที่มีกิจกรรมแบบนี้ค่ะปี2556ตอนปลายปีนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากทางขนส่งจังหวัดนะครับให้ความร่วมมือนำคลิปตัวอย่างมาแล้วก็ผลจากกระแสข่าวจากสังคมนั้นเด็กติดรถกันค่อนข้างจะเป็นปัญหากับสังคมอย่างยิ่งการเสียชีวิตเป็นสิ่งที่สูญเสียอย่างที่ว่ากลับคืนไม่ได้ศูนย์พัฒนาเด็กได้มองความสำคัญในเรื่องนี้ด้านการฝึกครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ปกครองสำหรับบุตรหลานของท่านเสียเวลาวันนี้ดีกว่าเสียน้ำตาในวันหน้าผมจะใช้คำว่านี้เพราะนั้นวันนี้เราเสียเวลาการเรียนแต่เด็กจะรับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเมื่อถูกลืมในรถยนต์หรือติดรถยนต์1คือการเรียกร้องจากผู้สนใจกดแตร2เปิดล็อก3เปิดกลอนประตูอันนี้จะเป็นสิ่งที่เด็กศูนย์พระพรานี้จะได้รับการฝึกแล้วก็เรียนรู้จากคณะครูเราจากคณะวิทยากรเราในการฝึกให้เด็กเรียนรู้เด็กจะได้แก้ปัญหาตัวเองได้ถ้าเมื่อเกิดกรณีตัวอย่างอย่างนี้อย่างน้อยๆกดแตรเสียงรถยนต์นั้นจะเป็นสิ่งที่เรียกร้องความสนใจหรือทำให้ผู้ที่พบเห็นนั้นเกิดความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้เฉพาะหนึ่งแล้วคือการกดล็อกปลดล็อกประตูแล้วก็ดึงกรอนประตูนั้นจะเป็นสติ๊กเกอร์สีส้มที่เราได้เตรียมไว้ให้ผู้ปกครองติด3ตำแหน่งนี้นะครับว่า1คือติดที่แตร2ติดที่ล็อก3ติดที่กลอนเด็กเรียนรู้ปุ๊บเด็กจะรู้ว่าอันไหนที่ควรกระทําเมื่อติดอยู่ในรถยนต์แต่รถบางรุ่นจะไม่มีล็อกแบบนี้ให้เด็กครับอันนี้เป็นการฝึกนะฝึกแล้วก็เด็กเรียนให้ดันอามัยลองดันดูดึงออกมาค่ะดึงตรงสีส้มหนูเห็นสัญลักษณ์สีส้มไหมดึงมาเลยท่านไหนยังไม่ได้ลงมาฝึกท่านไหนห้องไหนมีไหมเด็กอนุบาลสองคนแล้วนะอนุบาลหนึ่งมีแนวคิดที่ว่าจะช่วยป้องกันเด็กไม่ให้ติดอยู่ในรถให้เด็กมีความรู้ให้ผู้ปกครองมีความรู้ในเรื่องการป้องกันเมื่อเกิดเหตุเด็กติดในรถขึ้นมาเวลาที่เด็กติดในรถเนี่ยเด็กก็สามารถจะไม่ตกใจได้สามารถแก้ปัญหาได้นะคะในการกดแตรหรือว่าในการที่ปลดล็อกรถเพื่อช่วยเหลือตัวเองออกมาจากรถได้ค่ะก็
ผู้ปกครองก็ขอขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ผู้ปกครองจะได้มีความรู้ไปสอนลูกของเราด้วยค่ะด้านซ้ายนะคะส่วนมากเด็กเวลาที่ขึ้นรถจะนั่งด้านซ้ายของคนขับนะคะเวลาที่เด็กลงรถเนี่ยก็คือความถนัดของเด็กอยู่แล้วจะลงด้านซ้ายถ้าเกิดทางด้านขวาของคนขับเนี่ยก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งรถอาจจะสวนมาอาจจะชนได้เวลาที่เด็กลงจากรถแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นด้านซ้ายมือคืออยู่ข้างทางอยู่ไหล่ถนนเนี่ยเวลาที่เด็กลงจากรถเนี่ยก็สามารถป้องกันอุบัติเหตุทั้งนี้ได้อีกครั้งนึงค่ะตาผู้ปกครองวันนี้ก็ขอความร่วมมือจากคุณหน่อยนะครับเป็นนักข่าวท้องถิ่นเราคือมาเลยคุณหน่อยคุณหน่อยคุณหน่อยดึงล็อกประตูก่อนดึงล็อกประตูก่อนดึงล็อกก่อนดึงล็อกแล้วเปิดก่อนทุกคันทุกคันสอนเด็กด้วยทุกคันครูประจำทุกคันเลยครับแต่ละคันเป็นการสอนเลยตรงนี้พอตรงนี้เสร็จแล้วหนูต้องขึ้นไปหรอขึ้นไปแล้วเราต้องทำยังไงเปิดเดี๋ยวก่อนอันดับแรกเราต้องทำยังไงก่อนครับบีบแต่บีบแต่ลูกบีบแต่สีส้มๆลูกบีบแต่บีบบีบเดี๋ยวออกไม่ได้ต้องทำเองนี่เห็นไหมถ้าทำไม่ได้ติดอยู่ในรถเลยนะเพราะฉะนั้นต้องดึงให้ได้นะนี่ใครทำแล้วมาต่อแถวไม่กล้า